าดพลังหกลมล้องทางมันมืดมนไม่เหลือใครตะวันนี้แสงส่องทางให้ฉันพร้อมลุกขึ้นสู่ดวงใหม่ก้าวอีกครั้งให้ไกลแสนไกลต้องเริ่มใหม่ยังไม่หวั่นสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็ถือว่าพอแล้วนะ300นะครับ300ท่านนะครับก็ถือว่าตรงนี้ค่อนข้างมากันค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนหน้าจอตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคก็ไปแล้วต้องไปแล้วพอดีผมเห็นแล้วผมเห็นคุณต้นละเมื่อกี้ผมให้คุณต้นเป็นโคโฮสต์นะแล้วก็ให้คุณเต้ด้วยคุณเต้ขออาสานะครับขออาสาเป็นโคโฮสต์ให้เรานะครับตรงนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งนะครับ303ท่านมาเลย500ก็มาเอาห้องซูมแตกไปเลยนะครับรับผมปรับห้องไปแล้วนะเตรียมรับนักเรียนแล้วนะครับรับได้ถึง 1,000 นะครับเพราะว่ารุ่น33เนี่ยตั้งใจมีความตั้งใจว่าบอกกับทีมงานแล้วแล้วก็บอกกับทีมแอดมินแล้วด้วยว่าจะรับแค่ 1,000 แล้วจบปิดเลยนะครับมาใครมาที่หลังเกิน 1,000 เนี่ยไม่รับแล้วเพราะว่าห้อง1เนี่ย33ทับห้องทับ1เนี่ยเต็มไปแล้วแล้วก็เหลืออีกห้องหนึ่งซึ่งมีนักเรียนเก่าอยู่ด้วยนักเรียนรุ่น1รุ่น2นะครับเพราะนั้นอ่ะมาเข้าประเด็นกันเลยนะครับวันนี้ต้องสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นะครับวันนี้ขอเสียเวลานิดนึงก่อนจะไปเหรียญเจมผมรู้ว่าวันนี้ทุกคนตั้งใจเรียนมากนะครับอยากจะมารู้เหรียญเจม number 9ของเรานะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะต้องบอกก่อนประกอบนั้นมีเรื่องจะมาแชร์นะครับมาแบ่งปันกับเพื่อนๆก่อนนะครับอยากจะมาแชร์และแบ่งปันกับเพื่อนๆก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะผมเชื่อว่าจะมีความสำคัญนะครับไม่แพ้เรื่องเหรียญเจมเลยนะครับต้องบอกกับเพื่อนๆแบบนี้ก่อนนะครับก็คือนะครับอันนี้แชร์ภาพสไลด์นะครับอันนี้คือท่านอาจารย์อดัมกู้นะครับก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นอาจารย์ผมเองนะเป็นปรมาจารย์นะครับเป็นนักเทรดนะครับในตลาดหุ้น IPO Forexและท่านก็มีสถาบันนะครับเคยขึ้นแมกกาซีนฟอร์บด้วยนะครับเรียกว่าประสบความสำเร็จเป็นระดับต้นๆของเอเชียนะครับถ้าใครสนใจไปเสิร์ชดูได้นะไม่ได้ขายคอร์สนะครับอันนี้มาเรียกอะไรมาให้เครดิตนะครับมาเชิดชูนะครับถ้าไม่มีท่านอาจารย์อดัมกูเนี่ยไม่มีโค้ดทัน
นะผมเป็นคนที่ถ้าได้เรียนรู้หรือว่าได้ฝึกวิชาใครมาเนี่ยถ้ารุ่น1รุ่น2ก็จะทราบดีแต่รุ่น3เนี่ยยังบางทีบางท่านอาจจะไม่ทราบวันนี้ขอเวลาไม่มากนะครับ 5-10 นาทีนะครับมาบอกที่มาที่ไปของโค้ชทันนะครับโค้ชทันก็อยู่ที่ออสเตรเลียเนาะแล้วก็เรียนรู้นะครับวิชาการเทรดเนี่ยนะครับเทคนิคอลออนไลน์นะครับโดยเฉพาะเส้น EMA นะครับแล้วแคนเดลสติกเนี่ยเรียนมาจากท่านอาจารย์นี้เลยนะครับท่านอาดามกูนะไปเสิร์ชใน Google ได้ว่าท่านมีโปรไฟล์ขนาดไหนเป็นระดับท็อปของเอเชียแล้วก็เปิดสถาบันการสอนมาเนี่ยมากกว่า20ปีนะครับช่วงที่ท่านมาเปิดแคมปัสหรือมาเปิดเรียกสถาบันการศึกษาที่ออสเตรเลียผมก็เลยได้เรียนออนไลน์กับท่านก็ใช้เวลาเรียนประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ 3-6 เดือนนะครับกับแค่2ตัวนะ2อินฮิเตอร์นะแล้วก็บวกกับ Mindset แล้วก็กลยุทธ์ต่างๆแต่ตัวผมเองก็หลังจากเรียนรู้ปุ๊บผมก็เอามาประยุกต์ใช้ในช่วงแรกเนี่ยผมอยู่ในตลาด Forex นะต้องย้อนกลับไปนะช่วงที่เรียนเทรดกับท่านเนี่ยตอนนั้น Bitcoin น่าจะยังผมยังไม่ได้สนใจนะเดี๋ยวผมเรียนตั้งแต่ประมาณปี16ช่วงนั้นแล้วก็บิตคอยน์วิ่งแรงๆจำได้ไม่เป็นจำได้ปี17ที่วิ่งขึ้นไปทำออทามไฮที่ 20,000 ตัวนั้นผมยังเทรด Forex อยู่นะครับแล้วก็เรียนกับท่านมาแล้วก็ไปอยู่ในตลาดวงการ Forex อยู่ประมาณเป็นปีนะครับก็แพ้เต็มตัวนะครับบาดเจ็บแพ้เต็มตัวนะครับเพราะมันเป็นเทรดแบบเรียก margin นะครับซึ่งตอนนั้นก็คือร้อนวิชาเป็นคนดื้อผมดื้อกับอาจารย์มากนะเพราะว่าเบสิกเนี่ยท่านสอนในเรื่องของ EMA แล้วก็ Candlestick เนี่ยดีมากๆต้องบอกดีเข้าใจผมเรียนรู้อะไรเร็วมากและเข้าใจมากเลยเข้าใจอย่างรวดเร็วแต่ประเด็นคืออะไรนะครับอย่างที่ผมแชร์กับเพื่อนๆว่า mindset ครับอารมณ์ความโลภความกลัวนะครับผมร้อนวิชาปีแรกนี่ผมเรียกว่าล้างพอร์ตเนี่ยเป็นเรื่องสนุกเลยนะครับสำหรับในตลาด Forex จนกลับมาทบทวนมาดูว่าเอ๊ะที่อาจารย์เราสอนมันคืออะไรเราผิดพลาดตรงไหนทำไมเราเทรดเท่าไหร่อ่ะเราถึงได้แบบว่าโดนล้างพอร์ตอยู่เรื่อยๆนะครับก็คืออารมณ์ของเรานะครับอาจารย์บอกไม่ให้เทรดวันละ 3-4 ไม้ไม่ให้เกินผมเทรดวันละ10ไม้ครับนะครับความโลภนะครับก็คืออะไรบินขึ้นสูงไม่ยอมปิดคิดว่ามันจะไปต่อก็ไม่ปิดนะครับพอตลาดร่วงลงมามันเป็นมาร์จิ้นนะครับก็โดนทั้งทุนทั้งกำไรที่หายหมดนะครับ SL ไม่ตั้งนะครับก็โดนตลาดกระชากมันไม่ต้องเยอะหรอกครับแค่forehead กระชากทีเดียวครับไม้นั้นก็ margin ก็ไม่พอแล้วอันนี้แชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าทำไมผมถึงรู้เรื่องราวของ future ของเรื่อง margin ผมผ่านตรงนั้นมาครับเพื่อนๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือทำไมผมต้องแชร์ตรงนี้สิ่งที่ผมต้องแชร์คือว่าผมเรียนรู้มาจากอาจารย์ผมความรู้ที่มาถ่ายทอดจากเพื่อนๆทุกท่านตั้งแต่รุ่น1รุ่น2ทราบดีอยู่นะครับผม work so hard นะครับกว่าจะได้วิชาเหล่านั้นมากว่าจะเรียนรู้กว่าจะตกผลึกสูตร EMA ที่ผมใช้สอนอยู่แท่งเทียนต่างๆนะครับเป็นศาสตร์นะครับไม่ใช่แค่เป็นวิชามันเป็นศาสตร์นะครับตรงนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรความรู้นะครับทางปัญญาของผมนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้รวมทั้งสิทธิ์นะครับของผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์ TA ทีมงานของผมที่ผมได้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆไปให้เขาที่ผมเขาที่ได้เขาเหล่านั้นอะได้มาทำงานให้กับผมให้ทำงานให้กับคริปโตเฮดแล้วก็ทำงานให้กับครอบครัวคริปโตเฮดแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับเราทำงานกันอย่างหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิชาในเรื่องของศาสตร์นะครับเทคนิคออนไลน์และข้อมูลต่างๆคอนเทนต์ต่างๆนะครับเราทำกันอย่างจริงจังผมเติบโตมาเปิดรุ่น3ได้ด้วยตัวผมเองด้วยลำแข้งผมเองด้วยความมุ่งมั่นของผมตั้งแต่รุ่น1รุ่น2จนมาถึงรุ่น3อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมไม่เคยนะครับไปซอกแซกกรุ๊ปอื่นไปที่อื่นเพื่อไปหาข้อมูลอะไรไม่มีผมเรียนรู้ด้วยตัวผมเองเรียนจากอาจารย์ผมท่านเนี้ยอาจารย์อดัมกูของผมนะผมมีครูและผมก็มาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆเพราะนั้นเนี่ยมันคือความรู้ความสามารถมันคือทรัพย์สินปัญญาของผมนะครับผมทราบดีนักเรียนของผมหลายท่านนะก็เรียนไปได้วิชาก็ไปแบ่งปันนะครับให้กับญาติพี่น้องให้กับเพื่อนๆเป็นสิ่งที่ดีนะครับการให้เป็นสิ่งที่ดีเหมือนที่ผมให้กับเพื่อนๆทุกคนในครอบครัวคริปโตเฮดนะครับแต่ผมอยากจะแจ้งและอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่ามีบางท่านนะครับมีบางท่านที่นะครับไม่ยอมแสวงหาความรู้หรือนะครับวิชาหรือคอนเทนต์ต่างๆด้วยตัวเองนะครับพยายามจะเข้ามาเรียกอะไรแฝงเข้ามาหรือลงทะเบียนเรียนมากับผมก็แล้วแต่นะครับวัตถุประสงค์ก็คืออะไรครับไม่ได้ตั้งใจจะมาเรียนจริงๆหรือแฝงมาด้วยที่จะต้องการเอาทรัพย์สินทางปัญญาของผมหรือทีมงานของคริปโตเฮดของผมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์ TA ก็ตามนะครับกราฟที่ Master TA ที่เขาวิเคราะห์ต่างๆเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ในครอบครัวคริปโตเฮดเป็นทรัพย์สินปัญญาของโค้ชทันนะครับบางท่านต้องบอกเลยนะครับอาจจะนั่งฟังอยู่ในห้องนี้ด้วยตรงนี้ต้องแชร์กับเพื่อนๆให้เข้าใจนะครับผมจะไม่ก้าวล่วงชื่อของท่านนะครับแต่ถ้าท่านมาใช้วิธีที่มันไม่สะอาดใช้วิธีที่มาลักเอาของผมนะครับหรือทีมงานของผมไปเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะผมทำงานอย่างหนักผมร่ำเรียนมานะครับเพราะนั้นตรงนี้ใครก็ตามที่เป็นพี่น้องเป็นครอบครัวที่โรงเรียนกับผมเนี่ยครับเป็นหูเป็นตาให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับเขาอาจจะแฝงมาขายจะเป็นทูจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือเอาข้อมูลของผมจะเป็นเหรียญเจมจะเป็นเทคนิคอลอะไรจากตัวผมหรือจากทีมงานมาสเตอร์ที่เองผมนะครับไปเปิดกลุ่มแสวงหาผลประโยชน์นะครับไปเปิดกลุ่มไปเรียกเก็บจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะผมจะไม่ระบุตัวเลขและผมก็จะไม่กล่าวล่วงชื่อท่านด้วยโอเคไหมครับแต่ผมต้องประกาศให้เพื่อนๆในครอบครัวคริปโตประเทศได้ทราบเข้าใจตรงกันนะครับถ้าท่านนะครับเอาข้อมูลเหล่านี้ของผมที่ผมสอนถ่ายทอดไปส่งต่อในรูปแบบที่ท่านให้จริงๆให้ด้วยใจเพราะผมก็ให้กับทุกท่านนะครับในวิชาในศาสตร์ต่างๆทีมงานผมก็ให้นะครับแต่ผมไม่อยากเห็นภาพหรือสิ่งที่มันไม่แฟร์กับผมและทีมงานคือการไปแสวงหาไปเปิดกลุ่มไปเปิดกรุ๊ปไปเก็บเรียกเก็บต่างๆโดยใช้ข้อมูลของผม forward หรือแชร์ออกไปนะครับขอเถอะครับถ้าท่านนั่งฟังอยู่ตรงนี้นะครับเลิกพฤติกรรมเหล่านั้นนะครับผมให้โอกาสนะครับอย่าให้ผมได้เห็นภาพเหล่านั้นนะครับแล้ววันนี้ผมได้เชิญนะครับคุณต้นทนายต้นนะครับก็เป็นกัลยาณมิตรผมแล้วก็เป็นนักเรียนของผมด้วยนะครับมาให้ความรู้นะครับแค่ไม่กี่นาทีให้ความรู้กับเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปเข้าลงรายละเอียดในเรื่องของเหรียญเจมส์นะครับเชิญคุณต้นครับทนายต้นของเราให้ความรู้ในเรื่องของทรัพย์สินธรรมยาเพราะว่าบางทีผมและทีมงานอาจจะไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายตรงนี้เชิญคุณต้นครับผมสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับสวัสดีโค้ชและเพื่อนนะครับทีมงานทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้สมาชิกทุกท่านนะครับผมต้นนะครับจากข้อเท็จจริงที่ฟังจากโค้ชนะครับก็มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับซึ่งจริงๆผลงานที่โค้ชหรือทีมงานคริปโตเฮดเนี่ยนะครับได้นะครับคิดค้นหรือว่าประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นผลงานที่มีลิขสิทธิ์ในตัวเองอยู่แล้วนะครับโดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปจดทะเบียนที่ไหนนะครับก็ถูกคุ้มครองโดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นการที่มีคนนำไปใช้หรือว่าเผยแพร่สาธารณะต่อสาธารณะนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับซึ่งมีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์คือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทนะครับแต่หากท่านทำเพื่อการค้านะครับเช่นครับท่านเป็นโค้ชในกลุ่มอื่นเก็บเงินค่าสมาชิกในกลุ่มของท่านเองนะครับแล้วแฝงตัวเข้ามาเพื่อเอาผลงานของโค้ชหรือทีมงานคริปโตเฮดเนี่ยไปเผยแพร่กลุ่มท่านนะครับแบบนี้ท่านทำเพื่อการค้าแน่นอนนะครับซึ่งนะครับโทษที่จะได้รับเนี่ยจะสูงกว่านะครับก็คือมีโทษจำคุกขึ้นมาด้วยนะครับโดยมีโทษจำคุกระหว่างโทษตั้งแต่6เดือนนะครับถึง4ปีนะครับหรือถูกปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครับรวมไปถึงเจ้าของลิขสิทธิ์โค้ชทีมงานเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งแยกเป็นคดีต่างหากอีกส่วนหนึ่งได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่นะครับทำละเมิดลิขสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ถือว่าความผิดได้สำเร็จไปแล้วนะครับก็อยู่ที่โค้ชและทีมงานจะดำเนินการหรือไม่อย่างไรนะครับก็สั้นๆอยากให้ทุกท่านนะครับได้เข้าใจนะครับแล้วก็เราอยู่กับโค้ชเนี่ยเราอยู่เป็นครอบครัวฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับไม่ละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันไม่ละเมิดสิทธิลิขสิทธิ์ของโค้ชและทีมงานไปนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณทนายต้นมากนะครับก็จริงๆผมก็ณตอนนี้ก็คือแค่มาแจ้งแล้วก็มาเตือนนะครับเพราะจริงๆผมไม่อยากเห็นพฤติกรรมแบบนั้นนะครับเพราะนั้นก็ฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับผมเชื่อนะครับว่าครอบครัวคริปโตประเทศเราเนี่ยเราจะเดินไปด้วยกันเราจะก้าวไปด้วยเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะนั้นถ้าใครพบเห็นหรืออะไรเนี่ยแจ้งมาทางแอดมินผมก็ได้หรือแจ้งมาที่ผมส่วนตัวก็ได้นะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือทีมงานช่วยเหลือในการปกป้องนะครับสิทธิทางปัญญาแล้วก็ทำให้ครอบครัวคริปโตเฮดของเราเนี่ยนะครับรักษาผลประโยชน์นะครับอย่างกรณีอย่างเหรียญเจมเนี่ยนะครับผมทุกครั้งที่ใครเข้ามาเรียนผมจะทราบดีว่าผมรักษาผลประโยชน์นะครับผมบางทีเนี่ยนะครับไม่พับบิกออกไป
เพราะผมต้องการอะไรครับผมต้องการให้ทุกท่านน่ะได้นะครับข้อมูลเหรียญหรือข้อมูลปัจจัยพื้นฐานต่างๆนะครับในเหรียญเจมเนี่ยก่อนคนอื่นนะครับเห็นไหมครับสิ่งนี้ผมคอยจะย้ำเตือนกับเพื่อนๆทุกท่านว่าโอเคบางทีเนี่ยสองสัปดาห์ถึงสี่สัปดาห์เนี่ยผมถึงจะพลับปิดออกไปนะครับแล้วในการพลับปิดของผมเนี่ยผมก็จะโปรเทคนะครับสมาชิกทุกท่านว่าถ้าท่านใดเนี่ยนะครับไม่ประสงค์ที่จะแบบว่าออกสื่อเช่นเสียงหรือรูปภาพเนี่ยก็แจ้งผมมาผมก็จะไปลบไปเบลอไปตัดเสียงออกหรือถ้าแบบว่ารู้สึกว่ามันละเมิด privacy ของท่านเนี่ยก็แจ้งมาผมบางทีผมก็ไม่ออกนะผมก็ดึงนะคลิปนั้นออกมาออกจากสาธารณะซึ่งในแต่ละคลิปในการเรียนเนี่ยบางคนสงสัยเอ๊ะผมต้องพับลิกทุกคลิปหรือเปล่าไม่นะครับคลิปการสอนนะครับที่ผมอ่านอยู่ใน Zoom เนี่ยนะครับโดยเฉพาะ Technical Online เนี่ยไม่มีการออกสื่อนะครับเพื่อนๆรุ่น1รุ่น2ทราบดีการสอน Technical Online เนี่ยเป็นทรัพย์สินปัญญาของผมล้วนๆที่ผมเรียนมาจากอาจารย์ผมใช่ไหมครับผมไม่เคยพับลิกบอกได้เลยเพราะนั้นมันจะอยู่ในกลุ่มเราเท่านั้นยกเว้นแต่เหรียญที่ผมสอนปัจจัยพื้นฐานเพราะผมจะต้องการเพื่อให้คนอื่นเป็นวิทยาฐานให้เขารู้หรือเป็นการเผยแผ่เหรียญปัจจัยนั้นๆให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบเหมือนกับเราแต่จะช้ากว่าเรานิดนึงผมจะดึงไว้ประมาณ2สัปดาห์4สัปดาห์นะตามเหตุและผลนะครับตามสถานการณ์ของปรากฏการณ์ตลาดนะครับตรงนี้เข้าใจตรงกันเพราะนั้นเพื่อนๆท่านใดคิดว่าโอเคเอ๊ะโค้ชทันผมไม่อยากให้รูปภาพเสียงออกไปเวลามีการตอบคำถามสามถามท้ายรายการเนี่ยนะครับท้ายซูมเนี่ยก็แจ้งผมมานะผมก็จะตัดเสียงท่านออกหรือถ้ามันลงลึกไปมากกว่านั้นเนี่ยผมก็ไม่เอาคลิปนั้นนะครับเผยแพร่ไปในกรณีที่เป็นเหรียญ นะเพราะนั้นในเรื่องของการสอนกราฟไม่มีเพื่อนๆสบายใจได้นะครับเวลาสอนกราฟของผมเนี่ยเทคนิคอลไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ไหนนะครับจะอยู่ในกลุ่มของคริปโตเฮดเท่านั้นยกเว้นแต่เพื่อนๆไปเจอนะครับมีใครเอาลิงก์นั้นหรือคลิปนั้นไปเผยแพร่อันนั้นแหละครับแอบอ้างแล้วก็ละเมิดผมโดยตรงเลยนะครับแต่ว่ารูปภาพต่างๆอะไรเงี้ยถ้าใครพบเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการ price prediction ของผมที่มีชื่อโค้ชทันหรือกราฟที่มีรายชื่อมีโลโก้ของทีม Master TA เนี่ยก็ถ้าไม่เป็นการรบกวนก็แจ้งผมมาด้วยและทีมงานแอดมินผมด้วยนะครับอ่ะก็ประมาณเท่านี้นะครับแจ้งกับเพื่อนๆทุกท่านให้ทราบตรงกันอ่ะเราจะไปลงนะครับ339แล้วเราจะไปลงรายละเอียดกันละวันนี้นะครับขอบคุณทนายต้นมากนะครับวันนี้ก็นะครับที่มาให้ความรู้นะครับในเรื่องของเรื่องกฎหมายของเราครับโอเคคราวนี้นะครับเราก็จะไปเข้าในเรื่องของเหรียญเจมนะครับเหรียญเจมเนี่ยบอกเลยวันนี้ต้องตลาดแดงเดือดนิดนึงนะแต่วันนี้ต้องใจเย็นๆกันนิดนึงเพราะอะไรครับจะบอกเพื่อนๆว่านะครับเหรียญเจมของเราเนี่ยนะครับจะเป็นเหรียญที่อยู่ในเชนของคาร์ดานโนนะครับแต่วันนี้จะเป็นเหมือนจะว่า2เด้งก็ได้นะ2เด้งอะไรคือว่าก่อนที่เราจะไปรับเหรียญตัวเหรียญเจมเนี่ยนะครับเราจะต้องผ่านการไป stacking นะครับเราต้องทำ launchpad ครับเราต้องไปเอาเหรียญนึงก่อนซึ่งเหรียญเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะปัจจัยพื้นฐานก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเหรียญแรกเนี่ยไม่ได้เป็นเหรียญเจมนะแต่ว่านะครับเป็นเหรียญปัจจัยพื้นฐานดีที่เราต้องไปเก็บออกมาก่อนเก็บเพื่ออะไรครับไป stack แล้วรอลอตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอด้วยครับว่าวิธีการที่เราจะต้องเอาเหรียญแรกก่อนนะครับชื่อว่าเหรียญเพดเนี่ยผมจะพาไปดูคร่าวๆไปดูปัจจัยพื้นฐานแล้วว่าวิธีการทำเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถใช้เซฟพาวหรือว่าเมตามาสก็ได้นะครับเดี๋ยวฝากคุณหนึ่งนะครับเอาวิธีการนะครับที่คุณโจได้ทำไว้นะทีมงานได้ทำไปแล้วนะครับไปแชร์ในห้อง1และห้อง2เลยนะครับก็คือสเต็ปนะตั้งแต่สเต็ป1ถึงสเต็ป15นะครับว่าต้องเข้าไปสมัครนะครับลิงก์ต้องระวังนะมันจะมีสแกมด้วยขออนุญาตให้เพื่อนๆนะครับไปเอาลิงก์ของเว็บไซต์เพจเน็ตเวิร์กเนี่ยครับจากคอยมาร์เก็ตแคปอันนั้นจะปลอดภัยสุดโอเคนะครับเพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราไปทำความรู้จักกับเหรียญแรกก่อนคือเหรียญเพจเหรียญเพจเนี่ยไม่ได้เป็นเหรียญเจมนะแต่เป็นเหรียญปัจจัยพื้นฐานที่ควรจะเก็บไว้ในพอร์ตส่วนตัวผมอะเข้าไปซื้อเก็บไปละ3ไม้เพื่อเอาไปสแต็กรอรับลอตเตอรี่ด้วยนะครับไปรอรับเหรียญของเหรียญโคปิกนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยเรียนไปนะอันนี้คือเฟสที่1นะครับไม่ต้องตกใจถ้าใครทำไม่ทันเนี่ยมีเวลานะครับตัวเนี้ยตัวลอนแพ็คเนี่ยจะสามารถสแต็กแล้วก็ทำได้จนถึงวันที่9นะถ้าจำไม่ผิดวันที่9นะครับแล้วหลังจากวันที่9วันที่10เนี่ยถ้าใครไม่ทำเฟสแรกเนี่ยคือไปสแต็กไม่ทันไม่ได้รับลอตเตอรี่เนี่ยนะครับก็ไปสวอปได้นะไปสวอปในแพนเค้กสวอปวันที่10นั่นคือเฟสที่2โอเคมั้ยเพราะนั้นเหรียญเนี้ยยังไม่ได้เข้าตลาดนะเหรียญโคปิโอเคมั้ยบอกชื่อเหรียญแล้วนะเพราะนั้นมันจะเป็น2มิติมันจะเป็น2เด้งเพราะว่าเหรียญเพจเนี่ยระยะยาวมันจะดีอย่างไรเดี๋ยวไปอธิบายให้ฟังนะครับขออนุญาตไปแชร์หน้าจอก่อนแล้วกันนะครับโอเคคืนดีเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่อันนึง
ขึ้นมาครับเรียกว่าบล็อกเชนบล็อกเชนนี่มาขออนุญาตนะอันนี้คงจะผิดอันนะผิดหน้าจอเดี๋ยวเราจะเปิดครับอ่ะขอโทษครับอันนี้อ่ะเพจเน็ตเวิร์กนะครับเพื่อนๆไปสามารถไปเอาลิงก์ได้จากคอยมาร์เก็ตแคปนะเพราะว่ามันจะมีเพจมันจะมีลิงก์อันนึงนะครับที่ค่อนข้างจะเป็นสแกมมาหลอกนะครับเพราะนั้นตัวนี้มาดูกับหน้าตาของเพจนะครับเพจเน็ตเวิร์กเนี่ยก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ผมเข้าไปรีวิวแล้วนะถือว่าใช้ได้แล้วเพราะสิ่งแรกเลยที่เตะตามากคือว่าเขาจะเลือกนะครับนะครับอันดับแรกก่อนเขาจะเลือกตัวลอนช์แพดเนี่ยคัดมาอย่างดีเพื่อนๆดู2ตัวนี้แหละนี่เห็นไหมครับวารีนาก็ลอนช์แพดมาจากแพลตฟอร์มนี้ด้วยเห็นไหมแล้วก็ Star Alice เนี่ย Star Alice เนี่ยก็เป็นพวกเกม Metaverse นะครับเป็นเกม NFT ของ Solana ถ้าใครเป็นแฟนเป็นสาวก Solana ก็จะทราบดีนึกออกมั้ยเพราะนั้นตัวอื่นผมไม่แน่ใจนะตัวอื่นก็ Oasis เนี่ยไม่รู้จักแต่รู้จัก2ตัวนี้หลักๆเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเป็นเกมมากเพราะนั้นดูจากผลงานที่เขาลอนช์ออกมานะนี่คือตัวแพลตฟอร์มลอนช์แพดของเขานะเขาค่อนข้างจะคัดนะครับเกมหรือว่าโปรเจกต์ที่มีคุณภาพออกมานะครับเขาไม่ได้แบบว่ามาลอนช์แพดเหรียญกาไก่เหรียญแบบก้องแก๊งง้องแง้งเนี่ยไม่ใช่นะครับอันนี้คือผลงานก่อนนะผลงานโปรเจกต์ที่เขาลอนช์ออกมาเพราะนั้นน่าจับตามองมากผมมองนะครับส่วนในเรื่องของราคาไปดูราคาเนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยผมเข้าไป3ไม้นะเข้าไปเอาเหรียญเนี้ยนะสามารถเพื่อนๆสามารถไปเก็บเหรียญเนี้ยนะครับไปสวอปได้ตอนนี้ถือว่าได้ราคาดีกว่าผมเก็บไป3ไม้ก็ประมาณเนี้ยผมเก็บไปที่80เซน90เซนแล้วก็ประมาณเกือบเหรียญ นะผมเก็บไป3ไม้ละ 1,000 บาสนะตอนนี้นะด้วยความสัตย์จริงตรงไปตรงมานะผมเก็บไป3ไม้ละ 1,000 บาสเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ไปสแต็กเรียบร้อยแล้วนะผมจะไปลุ้น3ลอตเตอรี่โอเคมั้ยเพราะนั้นสิ่งที่จะบอกเพื่อนๆว่าไอ้ตัวเนี้ยเหรียญตัวเนี้ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมันเคยทำนิวทำไฮตอนนี้มันคือก้นเหวนะครับราคาตอนนี้มันอยู่คือราคาก้นที่ผมบอกว่าควรจะเก็บไว้ในพอร์ตเพราะว่าระยะยาวอันนี้ดูกราฟเห็นไหมครับเคยไปทำนิวทำไฮอยู่ที่6เหรียญเห็นไหมครับเพราะนั้นตรงนี้อยู่ราคาแถวนี้80เซนถือว่าถูกมากนะครับซึ่งมองระยะยาวเนี่ยตรงนี้เป็นก้นเหวนะครับราคาเซลสุดๆเพราะว่าทำไมผมคิดว่ามันน่าเก็บเพราะว่า1ผมส่วนตัวผมนะผมจะเก็บไม้หนึ่งอ่ะสแต็กไว้1ปีนะมันจะได้ดอกเบี้ยประมาณ 15% โอเคมั้ยเดี๋ยววิธีการอ่ะมันจะอยู่ในคุณหนึ่งเอาไปแชร์ด้วยนะวิธีการเชื่อมโยงเนี่ยผูกกระเป๋าอ่ะผูกกระเป๋า MetaMask หรือ SafePal ก็ได้แล้วก็เชื่อมไปที่เพจ Network แล้วสแต็กเพื่อไปรับลอตเตอรี่เนี่ยถ้าเพื่อนๆเลือกแบบลองเทอม1ปีมันจะได้ 15% แต่ถ้าไม่ผูกแบบ1ปีก็ได้ก็คือสแต็กแบบชั่วคราวอย่างเงี้ยมันก็จะไปลุ้นลอตเตอรี่โอกาสมันก็จะอาจจะน้อยแล้วดอกเบี้ยมันจะได้น้อยคือซึ่งผมเนี่ยผมแบ่งเป็น3ไม้ใช่ไหมไม้ที่1เนี่ยผมผูกเป็น1ปีผมมองระยะยาวว่าอันเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีหลังจากเหรียญโคปิเดี๋ยวมันก็จะมีเหรียญโปรเจกต์อื่นลอนช์ออกมาซึ่งผมมองว่าเขาคัดเหรียญคุณภาพเพราะนั้นผมจะมองว่าไอ้ตัวเพจเน็ตเวิร์คที่ไว้ลอนช์แฟกเนี่ยเราในอนาคตเราสามารถเก็บไว้รับเหรียญใหม่ๆได้ด้วยเพราะนั้นผมก็เลยมองว่าโอเคผมไม่รู้สึกนะครับที่จะสแต็กไว้1ปี1ไม้พันเหรียญนึกออกมั้ยเพราะนั้นอีก2ไม้เนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนอาจจะไปสแต็กเพิ่มทีหลังแต่ตอนนี้คืออีก2ไม้เนี่ยไม้ละพันเนี่ยผมสแต็กแบบธรรมดาเผื่อไว้ปลดล็อกและเผื่ออาจจะต้องใช้เพจไปทำอะไรหรือเปล่านึกออกมั้ยเพราะนั้นก็แจ้งเพื่อนๆว่าตัวนี้ราคาถือว่าราคาถูกมากนะครับเซลไพร์อ่ะนะครับ80เซน70เซนเนี่ยถูกมากเพราะนิวทําไฮเค้าออทํามาอยู่ที่6เหรียญโอเคมั้ยครับเพราะนั้นเหรียญตัวนี้นะครับมาดูข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยก็อยู่ที่อันดับเท่าไหร่อันดับอยู่ที่ประมาณน่าจะ500กว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะอันดับแลนช์ในคอยมาร์เก็ตแคปนะครับมาร์เก็ตอยู่ที่534นะครับ534นะครับแล้วก็ตัว maximum supply ก็อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย maximum supply อยู่ที่594,000 ล้านนะครับ594,000 ล้านกลมๆนะครับอันนี้คือตัว maximum supply ของเขานะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เพื่อลองพิจารณาดูนะไปดูโอนเยอะ your research ด้วยนะลึกๆด้วยนะอ่ะคราวนี้ย้อนกลับไปนะครับมาดูว่ามีอะไรน่าสนใจอีกตัวทีมมาดู founder เขาก่อน founder เนี่ยคนนี้คุณคาร์เนี่ยคุณคาร์เชสเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆเข้าไปดูคุณคาร์เชสเนี่ยก็ถือว่าเป็น
มีประสบการณ์นะครับในวงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยตั้งแต่ปี2012นะครับแล้วก็เป็นฟาวเดอร์ของ World Super Lotto นะครับแต่ที่น่าสนใจนะครับก็มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษานะครับหลายโปรเจกต์เยอะแยะเลยแต่ที่น่าเตะตามากเลยก็คือเขาเป็นที่ปรึกษาของล่าสุดเลยแอรอนจำได้ไหมเมื่อสัปดาห์ก่อนใช่ไหมที่เราไปทำไอดูในเหรียญของอะไรนะโฮโลไลท์เพื่อนจำได้ใช่ไหมเหรียญแอรอนนั่นแหละครับหรือว่า EGLD นั่นแหละก็เนี่ยนะครับคุณคาวเนี่ยนะครับคุณคาวก็เป็นที่ปรึกษาให้เหรียญนั้นด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าnot bad นะครับไม่เลวนะสำหรับคุณคาวที่เป็นตัว founder เห็นไหม CEO นะครับเป็นมีประสบการณ์ในเรื่องของเป็นที่ปรึกษาหลายโปรเจกต์นะครับโดยเฉพาะเป็นที่ปรึกษาให้ออรอนด้วย EGLD ด้วยนะครับอันนี้ที่น่าจับตามองนะครับสำหรับตัวโคทีมนะและอีกหนึ่งท่านหนึ่งที่ผมชอบมากนะส่วนตัวนะเพราะว่าผมติดตามตลอดคนนี้อีวานออนเทคถ้าใครเป็นติดตามนะครับคนนี้นะครับเรียกว่าเป็นทั้งสายเทคนะครับเป็นทั้งเขามีสอนเทรดด้วยสอนเทรดด้วยผมเคยเข้าไปนั่งฟังไลฟ์สดเขานะคุณอีวานเนี่ยขอโทษคนนี้เห็นไหมครับคนนี้เนี่ยอีวานออนเทคเนี่ยนะครับก็ถ้าผมจำไม่ผิดน่าเป็นชาวโปแลนด์หรือว่าโรมาเนียนะอยู่ทางยุโรปนะครับเคยไปนั่งฟังไลฟ์เขานะครับครั้งหนึ่งแล้วก็เขาเปิดสอนในเรื่องของเทคคือเปิดสอนเขียนโปรแกรมบล็อกเชนใครอยากจะทำเหรียญทำบล็อกเชนเนี่ยเขาก็จะมีสอนด้วยแล้วเขาก็เป็นสายเทคนิคอลอลายด้วยแล้วก็เป็นสปีกเกอร์ด้วยเป็นนิวเจนที่เป็นเด็กหนุ่มไฟแรงที่มีความรู้เยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นเขามาเป็นที่ปรึกษาทำให้ผมรู้สึกโปรเจกต์เนี้ยเพจเน็ตเวิร์กน่าสนใจนะเพราะคนนี้ถือว่าเป็นเซเลบเป็นอินฟลูเอนซ์ระดับโลกคนหนึ่งเป็นต้นๆเลยนะคนนี้ถือว่าเก่งมากๆต้องบอกคุณอีวานเนี่ยเก่งนะผมก็ติดตามเขามาหลายปีแล้วนะคนนี้นะครับก็หลักๆทีมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูตัวนี้ก็จะเป็นตัวของทีม advisor นะครับทีม advisor ก็มีคือทีมงานเขามีประสบการณ์นะ work experience นะไม่ใช่ partner นะอย่าเข้าใจผิดนะคือในทีมเขาเนี่ยจะมี experience ในการทำงานให้กับ Uber มาก่อนทำงานให้ Amazon Microsoft Dell นะครับ Huawei นะครับ Binance นะครับ Gargan เนี่ย Ripple Goldman Sachs นะครับตรงนี้ก็คือในทีมงานนะครับทีม co-founder เขาเนี่ยก็จะมีประสบการณ์นะอยู่บริษัทดังๆทั้งนั้นเลยนะอยู่ในทีมงานเหล่านี้มานะมีประสบการณ์และนี้พาร์ทเนอร์อยู่ตรงนี้นี่นะ investor and partner ก็จะมีพาร์ทเนอร์ใครบ้างก็เป็น Binance นะเป็นพาร์ทเนอร์กับ Binance ด้วยนะผมเชื่อว่าในอนาคตอาจจะเข้า Binance Exchange soon นะคาดว่านะเพราะว่าพาร์ทเนอร์กับ Binance นะครับแล้วก็ Chainlink นะครับในเรื่องของ Oracle นะครับแล้วก็ใครอีกมีพาร์ทเนอร์ตรงไหนที่น่าสนใจ X21 เนี่ยไม่แน่ใจนะครับหลักๆก็ตอนนี้ครับที่น่าจับตามองก็ Binance แล้วก็ Chainlink เนาะตัวพาร์ทเนอร์เขานะครับโอเคประมาณนี้ครับตัวเพจเน็ตเวิร์กมาดูเพื่อนๆสงสัยเอ๊ะตัวนี้เขาทำอะไรบ้างอ่ะตัวเขาจะมี lending นะครับมี lending มี insurance pool มี smart agreement นะมี escrow อันนี้คือ escrow เนี่ยก็จะเป็นพวกสัญญานะครับเป็นพวกสัญญาในเรื่องสัญญา agreement ในเรื่องของตัวที่คนที่เป็น user เนี่ยสามารถ create หรือสร้างสัญญาได้นะครับแล้วตัวนี้ก็น่าสนใจมากคือเป็น arbitration นะครับ arbitration เนี่ยก็เป็นพวกเป็นอนุตุลาการนะครับเป็นพวกเหมือนว่าพวกการตัดสินในการวางโครงสร้างหรือลงมตินะครับตุลาการใหญ่ๆนะครับตรงนี้นะก็คือพวกที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น governance เป็นตัวผู้ที่เป็นออกเสียงโหวตหรือลงมติต่างๆเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะมีผลมีอิทธิพลมากๆนะครับแล้วก็จะมีตัว lending ตัว insurance นะครับแล้วก็จะมีตัวเนี้ยตัวแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับที่ทำหน้าที่เขาเรียกว่าตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมครับตัว ignition นะครับ ignition page เนี่ย ignition page เนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเขาจะแยกมานะ ignition page คือเป็นตัวแพลตฟอร์มที่ launch เหรียญเขาเรียก launch pad นั่นแหละที่เรารู้จักเหมือน Binance launch pad เหมือนแพลตฟอร์มต่างๆที่ทำ launch padจะเป็น iDo จะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวนี้ก็จะแยกแพลตฟอร์มมาแต่ว่าเห็นไหม Power by Page Network เห็นไหมครับเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าตัวนี้ถ้าแปลตรงก็เป็นเหมือนจุดระเบิดหรือจุดชนวนนะครับคือตัวเป็นดันนะครับดันโปรเจกต์อ่ะจุดให้มันระเบิดจุดให้ดันมันขึ้นไปนะครับดันพวกดันโปรเจกต์หรือดันเหรียญต่างๆครับให้แบบว่า to the moon นะครับกาวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแพลตฟอร์มลูกของ Page Network นะครับก็ตัวจะเป็นตัวที่เราจะเข้าไปเนี่ยตัวร้อนแพ็คต่างๆนะเพราะฉะนั้นตัวร้อนตัวเพจเน็ตเวิร์กจริงๆอ่ะ
ทำงานหลายมิตินะเขาจะมีตัวแพลตฟอร์ม Ignition ตัวร้อนแพ็ค1ละแพลตฟอร์มละแล้วก็จะมีตัวแพลตฟอร์มผมจำชื่อไม่ได้นะเพื่อนๆเราไปดูนะไปศึกษาต่อนะตัวแพลตฟอร์มที่แยกออกมาอีกในการlending เงี้ย lending เขาก็จะมีพูลของเขาจะมีเนี่ย Dice Co เนี่ย revenue generate from Dice Co project token from project drop page token page stacker นะครับตัวเนี้ยเขาจะมีถ้าผมจำผิดน่าจะมีประมาณ3แพลตฟอร์มที่อยู่ในเพจ network เหมือนเขาแยกการทำงานกันนะครับประมาณนี้เพราะนั้นผมมองว่าตัวเพจ network เนี่ย under value นะครับ 70-80 เนี่ยผมมองว่า under value เพราะนั้นผมตอนนี้ผมก็เก็บไปละนะครับ3ไม้ 3,000 USDT 3,000 บาทนะผมเก็บไป 3,000 บาทนะครับก็ได้ประมาณ 3,000 กว่า 3,000 กว่าเพจนะครับโอเคประมาณนี้ครับเพื่อนๆรบกวนคือ1แชร์ไปยังครับแชร์สเตตเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอนะครับว่าเพื่อนๆทำไงไปแบบเร็วๆก่อนที่เราจะไปดูตัวเหรียญนะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวเหรียญโคปินะครับว่าตัวปัจจัยพื้นฐานมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะแชร์หน้าจอให้นะใครดูไม่ทันนะผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับก็ไปดูในห้องนะเดี๋ยวคุณหนึ่งเอาข้อมูลตรงนั้นนะที่คุณแจที่คุณโจทำไว้นะครับไปแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับสเต็ปว่าทำอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้346ท่านนะครับอันนี้คือเฟส1ก่อนนะครับเป็นการรับเหรียญ launch pack นะครับคือไปรับลอตเตอรี่ก่อนนะไปรับลอตเตอรี่ก่อนนะครับแต่ถ้าใครทำไม่ทันเนี่ยนะครับก็รอวันที่10วันที่10จะเข้าแพนเค้กสวอปไปรอสวอปก็ได้นะนะถ้าใครพลาดเฟสแรกนะลอตเตอรี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอปิดจอตรงนี้อ่ะครับก็สเต็ปที่1เห็นไหมครับเพื่อนๆเข้าไปใน Coin Market Cap นะเพื่อไปเอาลิงก์นะครับไปเอาลิงก์ที่มันเป็นของแท้นะจะได้ไม่โดนสแกมมันจะมีลิงก์สแกมอันนึงนะเข้าไปใน Coin Market Cap นะครับเพื่อนๆค่อยๆทำตามไปนะใครไม่ทันไปดูในห้องใหญ่นะครับทุกห้องเลยห้อง1 33ทับ1กับ33ทับ2นะเดี๋ยวคุณทีมงานคุณ1กับคุณโจจะเอาไปแชร์นะครับให้ในห้องนะครับเพื่อนๆก็ดูตามไปก่อนพอไปเอาลิงก์เห็นมั้ยครับ pagenetwork.com นะครับเสร็จแล้วก็ไปเอา copy link มาปุ๊บนะครับก็เข้าเว็บไซต์เขานะครับเห็นไหมครับแล้วก็ see what's next to launch เห็นไหมครับตามลูกศรเลยเห็นไหมครับsee what's next to launch นะครับค่อยๆไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไป sign up นะครับง่ายๆนะครับ sign up เนี่ยนะครับไม่มีอะไรยากเลยอีเมลนะครับอีเมลแล้วก็อ๋อใครที่อยู่สหรัฐอเมริการู้สึกว่าจะไม่ได้นะตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะ unfortunately นะครับ unfortunately นะใครที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไป sign up ตัวนี้ได้นะผมไม่แน่ใจเรื่องข้อกฎหมายนะแต่เขาเหมือนจะมีบางประเทศนะเขาจะขึ้นลิสต์มาซึ่งออสเตรเลียรอดไทยรอดนะครับไทยได้แล้วก็ออสเตรเลียได้นะครับตรงนี้ก็กด sign up นะครับแล้วก็สมัครแล้วใส่อีเมลใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่ที่อยู่ด้วยนะใส่ที่อยู่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดอะไรเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่อีเมลล็อกอินเขาจะส่งอีเมลไปนะครับคอนเฟิร์มนะครับพอสมัครไซน์อัพเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปคลิกลิงก์นะครับคอนเฟิร์มนะครับเพื่อ verify นะครับอีเมลนะครับในอีเมลเสร็จแล้วก็จะกลับมาหน้าให้ล็อกอินนะครับก็ล็อกอินก็ตั้งอีเมลก็ตั้งอีเมลแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็พอล็อกอินเข้ามาข้างในเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็connect wallet นะครับ connect wallet แต่ก่อนจะมาถึงตอนนี้เพื่อนๆต้องสิ่งแรกที่ตอนอย่างที่ผมแจ้งไปนะคือต้องมีกระเป๋า MetaMask หรือว่า SafePal ก่อนนะอย่าลืมนะเสร็จนั้นผมไม่อธิบายในนี้นะแต่เพื่อนๆหลายท่านน่าจะทำได้นะก็คือใครมีเหรียญ BUSD ก็ต้องโอนเข้าไปใน MetaMask ถูกต้องไหมโอนไป BUSD ไปแล้วก็ BNB นิดนึงเป็นค่าแก๊สนะครับไปเก็บไว้ใน MetaMask หรือว่า SafePal ก็ได้นะครับแล้วพอเรามีเหรียญ BUSD มี BNB เสร็จแล้วเนี่ยเราจะถึงจะมาทำตรงนี้เนาะนะครับทีนี้ผมไม่ได้อธิบายนะผมตัดขั้นตอนตรงนั้นไปนะเพราะนั้นตรงนั้นเป็นขั้นตอนที่ผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะทำได้ไม่ยากนะโอนเหรียญจาก Binance จาก Bitkub หรือว่าจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเข้า MetaMask หรือว่า SafePal นะครับรวมทั้ง BNB ค่าแก๊สด้วยเสร็จแล้วเราถึงจะมาทำสเต็ปนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วConnect Wallet นะครับ Connect Wallet เชื่อมกระเป๋า MetaMask หรือว่า SafePal ก็ได้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับเลือกเชนนะครับBSC นะ Binance Smart Chain นะครับ
สร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเห็นไหมครับก็เลือกเมตามาเลือกกระเป๋าถ้าใครมีเมตามาก็เลือกเมตามานะครับแต่ถ้าใครเขาเรียกว่าใครที่จะไปเอาเหรียญเน็ตเหรียญเพจเนี่ยในเซฟพาต้องไปเลือกนะไปเลือกเพจไปเลือกเหรียญก่อนนะไปเลือกราสวอปอะครับเพราะว่าคุณต้องมีเหรียญบาสเสร็จแล้วก็ไปสวอปใช่ไหมครับไปสวอปเป็นเพจก่อนนะครับแล้วก็เอาเพจเก็บมาในกระเป๋าให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะมาทำตรงนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็เชื่อมกระเป๋านะครับพอเชื่อมกระเป๋าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้ามาตรงนะครับเห็นไหมครับเชื่อมกระเป๋าเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้ามาหน้านี้เห็นไหมครับตอนนี้ก็เชื่อมกระเป๋าเสร็จแล้วนะครับพอคือเชื่อมกระเป๋าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เข้ามาตรงหน้าของตัวหน้าของ Initial Launch Page นะครับ Initial Launch Page นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับพอเลื่อนลงมาข้างล่างมันจะมีเรียกเหมือนว่า upcoming upcoming project เลื่อนลงมาครับเลื่อนหน้าลงมาปุ๊บเราจะเห็นโปรเจกต์ต่างๆนะครับเสร็จแล้วพอเราเลื่อนลงมาปุ๊บเราจะมาเจอเห็นไหมครับคโนคุเปียนะครับก็คือเหรียญโคปิเนี่ยนะครับคโนคุเปียปุ๊บเราก็คลิกเลือกไปเห็นมั้ยวันที่ผมทำมาเหลือประมาณ9วันตอนนี้น่าจะเหลือไม่ถึง9วันละนะครับตอนนี้ตอนที่คุณโจทำมันเหลือ9วันแต่ตอนนี้น่าจะเหลือประมาณการน่าจะมาเหลือประมาณ 4-5 วันนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปตึ้งเสร็จแล้วก็เลือกจอยลอตเตอรี่เห็นมั้ยครับจอยลอตเตอรี่ตรงนี้เห็นมั้ยครับตึ้งเพื่ออะไรครับเพื่อเอาเหรียญเพจเราไปสแต็คเพื่อรอรับลอตเตอรี่ซึ่งเขาจะให้ 1,000 เพจตอน1ลอตเตอรี่ถ้าเราโชคดีนะผมก็เลยออกไม้ละพันนั่นแหละนะครับออกไม้ละพันเพจนะครับพันเพจนะครับตอนนี้จอยลอตเตอรี่เสร็จแล้วมันก็จะเข้าในจอยลอตเตอรี่เพื่อเข้าร่วมไอดูนึกออกมั้ยเพื่อเข้าร่วมไอดูนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะถามจำนวนเห็นไหมครับลอตเตอรี่นี้ 1,000 นะเพื่อนๆ 1,000 พอดีเลยนะครับ 1,000 พอดีเลยอย่าเป็น 1,000 กว่านะไม่ได้ช่วยอะไร 1,000 แบ่งเป็นถ้าใครแบบจะแบบรับลอตเตอรี่2ใบน่ะได้หรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องนะต้องไปลุ้นนะก็ใส่เป็นไม้ละพันก็ได้นะครับผมใส่ผมก็จะแยกเป็นไม้ละพัน3ไม้นะครับสแต็กไป3รอบนะครับอย่างที่แจ้งไปนะไม้แรกเนี่ยผมล็อกไป1ปีก็จะได้ตัวเค้าเรียกอะไรผลตอบแทนเนี่ย 15% นะครับส่วนไม้ที่2ไม้ที่3เนี่ยผมไม่ได้ล็อกนะครับผมเป็นแบบอันแบบเป็นแบบยืดหยุ่น flexible นะครับเสร็จแล้วเนี่ย stack page เห็นไหมครับกดเข้าไป stack page ปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าเห็นไหมครับ stack page หน้าจะหมด quota close แล้วครับคืออะไรเอ่ยเพื่อนๆบอก close แล้วเหรอครับเสร็จแล้วก็ preview stack อดเลย จริงเหรอปิดแล้วเหรอจอยไม่ได้เพื่อนๆมีแชร์ว่าจอยไม่ได้นะครับแต่ศึกษาไว้เป็นวิธีการครับโอเคเพราะว่าใช่ครับเพราะว่า page network เนี่ยนะครับเราสามารถใช้ในอนาคตได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆถ้าใครพลาดใครไม่ทันเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปรอวันที่10จะมีใน Pancake Swap นะครับจะมีใน Pancake Swap นะครับโอเคไหมครับหรือมีอีกวิธีนึงเดี๋ยวนะ Bitmart เนี่ยคือเข้าไปซื้อเพจนะแต่ถ้าใคร Bitmart นี่ผมไม่รู้นะนะคุณโจเขาแชร์มาทีมงานแชร์มานะครับในกรณีที่ต้องการจะไปซื้อเหรียญเพจจริงๆมันทำได้หลายวิธีก็คือไปเอาเหรียญเพจไป Swap จาก Pancake มาจากเซฟพาวก็ได้หรือในเมตามาร์กก็ได้นะครับสามารถไปสมอฟได้ตรงนั้นนะครับเหรียญเพจนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อตรงบิตมาร์กก็ได้หรือว่าใครอยากจะไปเทรดก็ไปซื้อในบิตมาร์กก็ได้อันนี้ผมไม่มีรายละเอียดนะเพราะผมไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มบิตมาร์กนะครับเพื่อนเพื่อนแชร์มาเปิดไมค์มีใครมีคำถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าโคลสแล้วจริงเหรอจอยไม่ได้แต่ศึกษาไว้เป็นที่การคุณโจบอกว่าอ๋อมีไอดูเรื่อยๆโปรเจกต์น่าสนใจโอเคคุณมะพร้าวใช่ไหมมิสเตอร์มะพร้าวบอกอดเลยจอยไม่ได้น่าจะหมดโควต้าแล้วจอยลอตเตอรี่โคลสปิดไปแล้วครับลอตเตอรี่เซลล์มันขึ้นว่าโคลสไปแล้วครับเวเรน่ามาจาก iPad ใช่ไหมครับแพด ID ก็ส่วนหนึ่งนะจากที่ดูจากเมื่อกี้นะครับคุณตอนใช่ไหมคุณทันใช่ไหมคุณทันเวเรน่าจริงๆเวเรน่าเนี่ยเราไปจังหวะที่เราไปช้อนเราไปช้อนในไหนนะเวเรน่าเราไปซื้อในเราไปช้อนในเมตามาร์กหรือเปล่าผมจำไม่ได้เพื่อนๆจำได้คุณหนึ่งจำได้ไหมเรน่าเนี่ยเราไปช้อนในเมตามาร์กหรือเซฟพาวก่อนว่าก่อนที่มันจะเข้าเกตอ่ะน่าจะใช่ในแพนเค้กว่าโค้ดเรน่าเราไปช้อนก่อนเราไปสวอปก่อนถ้าจำไม่ผิดใช่เราไปสวอปก่อนจะเข้าเกตไอโอวันสองวันพอเราไปช้อนเสร็จมันก็เข้าเกตไอโอแต่ว่าในช่วงไอดูเนี่ยเราตกเทรน
เราตกรถตอนที่เข้าลอนช์แพดหนองเพจเน็ตเวิร์กเนี่ยเราไม่ทราบเราไม่มีข้อมูลตรงนั้นเราอาจจะช้าไปก้าวหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ใครมีคำถามเลยไหมครับก่อนที่เราจะไปดูปัจจัยพื้นฐานของเหรียญโคปินะครับหรือโคโนเปียนะครับโค้ชช้อนเกมนี้เลยเกม AA เลยถ้าเราไม่ได้สวมจากไปเป็นเจมก้าใช่ไหมครับใช่ครับเหรียญนี้ไม่ใช่เกมนะอย่าเข้าใจผิดนะเหรียญนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานดีนะเพจเหรียญเจมคือโคปิครับเพื่อนไปเลยนะครับเดี๋ยวใครมีคำถามที่เดียวนะไปเลยแล้วกันนะครับไปดูเหรียญโคปิกันเลยแล้วกันนะครับไปดูโคปิไปดูเหรียญโคปิกันดีกว่านะครับจะได้นะครับไม่ไปดูปัจจัยพื้นฐานนะครับเหรียญโคปิกันเลยนะครับเพื่อนนะแป๊บหนึ่งผมจะแชร์หน้าจอนะครับขออนุญาตนะครับจะได้แบบเหรียญเจมคือเหรียญโคปินะให้เป็นเหรียญเจมคือผมชอบเหรียญนี้ผมติดตามมาหลายเดือนแล้วแล้วก็ถ้าเพื่อนๆน่ะจำได้ผมเขียนไปในลิสต์ในซูมด้วยนะว่าเป็น1ใน5โปรเจกต์ที่ต้องเตรียมตัวรอแล้วก็มาแล้วจำได้นะถ้าใครเข้าซูมผมแชร์ไปผมจำไม่ได้ว่าเลคเชอร์ไหนนะแต่ผมแชร์ไปนะผมแชร์ไปว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผมเฝ้ารอแล้วผมมองว่าอาจจะเป็นเหรียญท็อปต้นๆอันดับ1หรือเป็นระดับท็อปๆของ Cardano ในเรื่องของ Metaverse เป็นเรื่องของเกม Play to Earn NFT นะครับเดี๋ยวนะครับกำลังแชร์หน้าจอให้นะครับโอเคไปดูปัจจัยพื้นฐานกันแบบขมวดกันนะครับแบบขมวดกันเร็วๆนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะเดี๋ยวเรามีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์แบบลงรายละเอียดลึกอีกครั้งนึงนะครับมาดูเหรียญโคปินะครับทำไมผมถึงบอกว่าให้เป็นเหรียญเจม9นะครับแล้วก็น่าสนใจยังไงบ้างก็ถือว่านะครับออกมานะมาดูก่อนว่าเหรียญนี้มาดูไวท์เปเปอร์เขาก่อนเลยนะครับมาดูไวท์เปเปอร์เขาก่อนนะครับว่าเหรียญนี้จริงๆแล้วเขาทำอะไรบ้างนะครับโอเคหน้าจอนี้ไม่เห็นโอเคเดี๋ยวผมแชร์หน้าจออย่างไรกันนะตอนนี้โหลดไม่ได้จากตัวเครื่องนี้โอเคมาดูตรงทีมเขาก่อนอ่ะคือหลักๆเลยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นคานูโคเปียคืออะไรหลายคนอาจจะติดตามใครที่เป็นสาวกนะพวกเราเป็นสาวกคาร์ดานโน่เนี่ยอาจจะคุ้นเคยแล้วนะครับว่าหลายสัปดาห์ก่อนนะที่ผมมาแชร์ว่าให้ไปรับไอตัวบับเบิลนะไปรับฟรีแอร์ดรอป NFT ตัวบับเบิลนะครับอันนั้นก็จะเป็นแบบเป็น NFT ของเขาเนาะเพราะนั้นตัวนี้ตัวไอเซนเนี่ยเดอะไอเซนนะครับคานูโคเปียนะครับเป็นบล็อกเชนเบสเพลย์ทูเอิร์นนะครับบิลท์ทูเอิร์นเกมแวร์เพลเยอร์โอนคาแรคเตอร์คือเราสามารถเป็นเจ้าของคาแรคเตอร์ได้นะครับเป็นเจ้าของแลนด์นะครับแล้วก็ NFT ได้นะครับ Non Fungible Token นะครับ Based on Asset Level Real World Value นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือตัวที่น่าสนใจก็คือว่าเขาทำตัวแพลตฟอร์มมาเนี่ยทำให้แบบว่าสามารถคนที่พัฒนาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Builder นะหรือว่าเป็นคนที่สร้างเกมในแพลตฟอร์มคือจริงๆผมมองแบบนี้ครับผมมองว่าตัวคานูโคเปียเนี่ยโปรเจกต์เขาเนี่ยคล้ายๆกับกาล่าจะเปี้ยงป้างจะดังขนาดกาล่าหรือเปล่าเนี่ยผมตอบไม่ได้นะแต่คอนเซปต์เนี่ยคล้ายๆตรงไหนคือคานูโคเปียเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มไม่ใช่ซิงเกิลเกมเหมือน AC หรือว่าเกม Rena ไม่ใช่เขาเป็นแพลตฟอร์มที่ผลิตเกม Metaverse ผลิตเกม NFT ตัวเขาเองก็ผลิตและตัวเขาเองก็เปิดโอกาสให้ทีม Developer และคนอื่นเนี่ยมาผลิตเกมในอีโคซิสเต็มของเขานะครับตรงนี้ซึ่งล่าสุดเนี่ยปัจจุบันที่เขาแจ้งมานะเพื่อนๆเดี๋ยวผมลองไปแชร์คลิปดูได้มี4มิติเนาะเหมือนว่ามี4ในด้านของเกมที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นฟาร์มิ่งคล้ายๆของทาวสตาร์ของกาล่านะเป็นเกี่ยวพวกฟาร์มปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คาวบอยนะเป็นพวกเวสเทิร์นอะไรเงี้ย
แล้วก็แบบเป็นประเภทต่อสู้แบบซามูไรไฟติ้งนะครับแล้วก็อีกอันนึงผมจำไม่ได้จะมีอีกผจญภัยเหมือนน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้อีกอันนึงนะเพราะฉะนั้นเขาจะแบ่งแยกมิติแบบเป็นอายุประเภทอายุแล้วก็เกมเรียกเป็นด้านของความเป็นโลกเสมือนที่แตกต่างมิติที่แตกต่างกันนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของตลาดเกมเพราะว่าในแต่ละวัยแต่ละเพศเนี่ยก็จะมีการเรียกจุดสนใจหรือว่าดึงดูดในการเล่นเกมเนี่ยที่แตกต่างกันไปซึ่งตรงนี้ผมว่าคนดูโคเปียเนี่ยตีโจทย์ออกมาแล้วก็ทำออกมาเนี่ยเพื่อ cover ในทุกๆตลาดในทุกๆมิติของทุกเพศทุกวัยนะตัวนี้ผมว่าเขาค่อนข้างวางรถแบบออกมาชัดเจนนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาทำในด้านของe-commerce นะครับ e-commerce คืออะไร e-commerce ก็คือว่าเป็น blockchain e-commerce ก็คือเป็นโลก metaverse เป็นโลกเสมือนที่ธุรกิจนะครับ third party หรือธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็น Nike จะเป็น Amazon จะเป็นบริษัทแบรนด์ดังๆเนี่ยสามารถเข้าไปในเกมโลกเสมือนของเขาอะนะครับแล้วก็มาเชื่อมต่อครับคนเล่นเกมหรือว่าจะเป็นตัวครีเอเตอร์หรือว่าเป็นตัวคนสร้างคอนเทนต์ต่างๆยูสเซอร์ต่างๆสามารถเล่นเกมอยู่ในโลกเสมือนเมตาเวิร์สแล้วก็สามารถซื้อไอเทมซื้อของจากแบรนด์นั้นๆน่ะแล้วก็สามารถเรียกสามารถรับฟิสิคอลหรือโปรดักต์นั้นได้จริงๆนะครับจากการจัดเดลิเวอรี่จากการจัดส่งนั่นเองเพราะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างโลกเสมือนแล้วก็แบรนด์ต่างๆเทิร์ดพาร์ตี้นะครับคนที่สร้างเกมและยูสเซอร์ก็สามารถเรียกเหมือนเป็นคน3กลุ่มครับยูสเซอร์คนเล่นเกมคนสร้างเกมแล้วก็เรียกผู้ทำแบรนด์ต่างๆผู้ขายผลิตภัณฑ์ต่างๆก็สามารถเข้ามาอยู่ในโลกเสมือนของเขาได้ด้วยนะครับเกมโลกเสมือนของเขาด้วยตรงนี้ผมก็เลยมองว่าน่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูตัวของไวท์เปเปอร์นิดนึงแล้วกันก่อนจะไปไวท์เปเปอร์มาดูทีมเขานิดนึงแล้วกันโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์เนี่ยเพื่อนๆใครไปติดตามใน Twitter เขาก็ได้นะแล้วก็ในTelegram นะก็จะเจอคุณโรเบิร์ตเนี่ยคุณโรเบิร์ตเกรกเนี่ยเรียกว่าทำงานอย่างหนักเลยผมติดตามเขาดูเขาตลอดแทบว่าไปออกหลายช่องหลายยูทูบเบอร์นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างทำงานอย่างหนักในเรื่องของการตัวนี้คือเขาจะเป็นด้านของเป็น Entrepreneur Building ในด้านของซอฟต์แวร์นะ Developer ซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นเขจะมีทีมทั่วโลกนะมีทีมงานแล้วเขามีประสบการณ์ในเรื่องของdeveloping software มากกว่า20ปีนะครับในหลายมิติในหลายอินดัสทรีแล้วเขาเป็นค่อนข้างเป็นผู้มี create นะเป็นผู้คิดค้นนะครับในเรื่องของไอเดียในการสร้างเกมมิติต่างๆเป็น entrepreneur ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือคุณล็อบเนี่ยถ้าใครไปเริ่มติดตามเขาจะเห็นว่าเขานะครับเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทำงานนะครับเรียกว่าทำงานอย่างจริงจังแล้วก็ออกมาอัปเดตตลอดนะใน Twitter เขาแล้วก็ใน AMA ของเขาด้วยนะครับแล้วก็คุณจอร์จเนี่ยคุณจอร์จก็ถือว่ามีประสบการณ์ในด้านของสตาร์ทอัพองค์ประกอบนะครับเป็นผู้มีแนวคิดใหม่ๆเป็นผู้ที่เป็นเหมือนอินโนเวชันนะครับสิ่งคิดค้นใหม่ๆเพราะว่าเขาอยู่ในวงการสตาร์ทอัพมานาน25ปีนะครับอยู่ในวงการbuilding marketing team crafting strategy นะครับแล้วก็เป็นพวกดูในเรื่องของ monetary system นะครับแล้วก็อยู่ในวงการบล็อกเชนเทคโนโลยีอินดัสทรีมาเกินกว่า20หลายปีนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะเป็นพวกทีมที่เขาอยู่ในวงการของสตาร์ทอัพองค์ประกอบเนี่ยมากกว่า25ปีนะครับผลงานที่น่าสนใจก็จะเป็นเรื่องของ Co-founder and Stake Pool Operator of Grow Your Stake นะครับหรือว่า GYS นะเพื่อนๆก็ลองไปเสิร์ชใน Google หาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็เป็น Cardano Stake Pool ด้วยนะครับแล้วก็เป็นสปีกเกอร์นะครับอยู่ในเบส YouTube Podcast Cardano Chat ด้วยนะครับ Cardano Chats ด้วยนะครับเพราะนั้นจากที่ผมติดตามเขามาหลายเดือนนะนะครับติดตามเวลาเขาออก AMA เวลาเขามาพูดมาอัปเดตต่างๆนะครับAirdrop แล้วก็เรียกอะไรพยายามจะอัปเดตเรื่องตัวละครแลนผมเชื่อว่าไตรมาสแรกปีหน้านะครับในเรื่องของไอเทมตัวละครต่างๆแล้วก็แลนจะเริ่มมีการออกมาขายนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเดือนนี้ไม่แน่ใจนะว่าจะได้ขายแต่คิดว่าสิ่งที่เขาประกาศออกมาอนาคตออกมาเนี่ยนะครับไตรมาสแรกของปีหน้านะเราก็จะเห็นในตัวละครนะครับไอเทมแล้วก็แลนด์นะครับจะมีการวางขายใน NFT market นะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับลองไปศึกษาปัจจัยพื้นฐานเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้นะครับก็ส่วนตัวผมมองว่าน่าสนใจนะครับผมมองว่าตัวนี้น่าจะเป็นMetaverse น
ครับไปดูพาร์ทเนอร์เขาอีกนะ Metaverse NFT Play to Earn เนี่ยค่ายนี้นะของ Cardano นะผมมองว่าน่าจะไม่มีใครนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นอันดับ1หรือต้นๆนะครับณช่วงเวลานี้นะแล้วก็พาร์ทเนอร์กับ Love Lens World ไปเรียบร้อยแล้วGiro Wallet นะครับพาร์ทเนอร์ Cardano Chat อันนี้แล้วก็ Grow Your Stack นะครับตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าตัว Love Lens เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะมาพูดคุยกับ Love Lens ด้วยนะครับก็ตัวนี้ก็คือมีพาร์ทเนอร์ถ้าผมจำไม่ผิดมีอีกตัวหนึ่งนะที่ตัวคานงเปลี่ยนพาร์ทเนอร์ไปนะครับมีอีกตัวโปรเจกต์ Metaverse ผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยววันหลังจะมาอัปเดตให้ฟังด้วยนะครับเพราะนั้นใน white paper เนี่ยนะครับก็ระบุชัดเจนว่าจุดเด่นของคานงเปียคืออะไร Play to Earn เนาะ Play to Earn นะครับbuild to earn ด้วยก็คือคนเล่นก็สามารถสร้างรายได้ได้ builder ก็สามารถสร้างรายได้ stacking ได้นะครับreward นะครับแล้วก็ในเรื่องของ content builder content reward นะครับแล้วก็ตัว b e-commerce นะครับ metaverse นะครับเชื่อมต่อนะครับโลกเสมือนในแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะครับในเชนต่างๆด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่จะผลิตเกมออกมานะครับไม่ได้เป็นซิงเกิลเกมนะเป็นแพลตฟอร์มที่ผลิตเกมมาคล้ายๆ Gala นะในอนาคตจะมีโหนดหรือเปล่าต้องติดตามนะผมก็เฝ้าดูถ้ามีโหนดผมก็จะจัดนะถ้ามีโหนดผมก็จะจัดนะก็เดี๋ยวดูว่าเราสามารถไป stacking หรือว่าเข้าไปนะครับถ้าเราพลาดตรงลอตเตอรี่ตรง iDo ตรงนี้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรอ swap ในแพนเค้ก swap ในวันที่10นะในวันที่10ที่เขาจะเข้าแพนเค้ก swap ประมาณนี้ครับเพื่อนๆตัวนี้ผมมองว่าส่วนตัวนะผมมองว่าเหรียญโคปีน่าจับตามองแล้วก็น่าจะเป็นเหรียญเกมที่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับคิดว่าจะเปี้ยงป้างเท่ากับการ่ากับราคาหรือเปล่าเนี่ยนะครับต้องมาลุ้นกันนะต้องมาลุ้นกันนะครับเพื่อนๆอ่ะใครมีคำถามครับ339ท่านเหรียญเพจศึกษามีไว้ลอตเตอรี่โปรเจกต์ไอดูโอเคคุณโจก็ต้องสวอปวันที่10ใช่ไหมครับทำไอดูไม่ทันแล้วใช่ถ้าเพื่อนๆไม่ทันลอตเตอรี่เนี่ยรอเตรียมเลยครับเตรียมเฉพาะเขาจะเปิดคู่ BNB นะครับตัวโคปิเนี่ยนะครับเตรียม BNB หรือเตรียมบาสไว้นะครับในแพนเค้กสวอปแสดงว่าเราสามารถสวอปผมก็จะไปเก็บแน่นอนผมรอถ้าไอตัวไอดูลอตเตอรี่ผมได้เท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ผมเตรียมบัดเจ็ตไปแล้วผมจะไปช้อนอีกแน่นอนโคปิเนี่ยผมเตรียมไว้หลายไม้เลยนะครับไอ 3,000 ที่ผมรอลอตเตอรี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวผมจะจัดอีกชุดนึงไปรอสวอปในวันที่10ในแพนเค้กสวอปอีกชุดนึงเพราะนั้นผมจัดแน่นอนโคปิผมคาดหวังไม่ได้กาวนะครับเพื่อนครับ not financial advice นะแต่ผมคือตัวผมชอบ Cardano อยู่แล้วนะครับแต่และตัวโปรเจกต์เนี้ยผมเฝ้ามาหลายเดือนแล้วด้วยนะเพราะนั้นมีที่อยู่สัญญาไหมครับของโคปิเหรอหรือตัวไหนเอ่ยนะครับถ้าหากไม่สวอปในแพนเค้กก็สามารถซื้อในบิตมาได้ใช่ไหมครับหมายถึงตัวเพจใช่ไหมครับใช่ครับผิดตัวเพจเน็ตเวิร์กเนี่ยซื้อในบิตมาได้อันนี้ลองถามทีมแอดมินนะถามคุณโจนะผมไม่มีความรู้เรื่องบิตมานะเพราะผมไม่ได้ใช้บิตมานะครับก็คือใครต้องการจะเก็บเหรียญเพจเน็ตเวิร์กเนี่ยทำได้2ทางคือไป swap โดยใช้ bus ในแพนเค้กใน MetaMark หรือว่าใน SafePal ก็ได้นะครับหรือใครจะไปซื้อในบิตมาก็ได้ตอนนี้ลงมา 0.67 แล้วค่ะโอ้ราคาดีมากเลยเท่ากับผมราคาผมติดดอยใช่ไหมเนี่ยผมซื้อแพงไปใช่ไหมนะครับเดี๋ยวโคปิตัวซื้อเหรียญสะกดยังไงครับโคปิถูกต้องครับโคปิแบบนั้นเลยนะครับโคปิอ่ะเพื่อนๆ337เดี๋ยวคุณ1ช่วยดูนะครับเราจะซื้อเพจหรือโคปิครับเพจซื้อถ้าตอนนี้ไม่ทันลอตเตอรี่ไม่ต้องซื้อเพจแล้วถ้าเขาปิดแล้วเนี่ยเพื่อนๆแชร์ว่าเขาปิดไม่ต้องซื้อเพจแล้วนะเพราะเพจเพื่อไปซื้อไว้ไปสแต็กเพื่อรับลอตเตอรี่ใช่มั้ยเพื่อไปรับลอตเตอรี่เพื่อไปรับ iDo ของโคปิโอเคไหมอย่าสับสนนะใช่ครับโคปิคือเหรียญเจมครับเดี๋ยวคุณหนึ่งช่วยรบกวนช่วยเปิดไมค์ใครมีคำถามคุณเต้ด้วยดูเพื่อนๆยกมือได้นะครับเปิดให้ถามคำถามเผื่อใครอยากจะออกไมค์นะครับใครมีคำถามยกมือได้อันนี้ผมกำลังอ่านแชทอยู่นะครับทีมงานคุณหนึ่งคุณเต้นะครับดูเพื่อนๆด้วยเปิดไมค์เพื่อนๆด้วยเดี๋ยวผมไปอ่านแชทก่อนเพื่อนๆแชทตอบแชทก่อนราคาที่ออกมาวันที่สิบให้สวอปต่างจากราคาไอดูไหมครับอันนี้ราคาไอดูที่ผมได้นะที่ผมทราบมานะครับราคาไอดูที่ผมจะได้ลอตเตอรี่ที่ผมไปสแต็กไว้3ใบเนี่ยคือ 3,000 เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ 0.003 เซนต์ต่อ1โคปิโอเคมั้ยเพราะนั้นผมเชื่อว่า
วันที่สวอปวันที่10ที่สวอปในแพนเค้กสวอปอาจจะสูงกว่า 0.03 ตัวนะโดยธรรมชาติผมมองว่าวันที่เข้าพอลอนช์มันราคาเนี้ย 0.03 เนี่ยเซนเนี่ยตอน1โคปิแต่วันที่เข้าเพจเนี่ยเอ้ยขอโทษแต่วันที่เข้าแพนเค้กสวอปผมว่าน่าจะสูงกว่า 0.03 ครับส่วนตัวผมมองว่าอย่างนั้นโคปิจะเปิดให้ซื้อแพนเค้กวันที่ถูกต้องครับคุณฮอปปี้นะรหัส303นะครับใช่ครับรอซื้อผ่านเพจเขาสมองวันที่10ถูกต้องครับรอครับถ้าใครวันนี้ถ้าลอตเตอรี่เขาปิดแล้วไม่ต้องซื้อเพจนะยกเว้นแต่ที่ใครอยากจะซื้อเพจไว้เก็บไว้เป็นรับเขาเรียกอะไรไว้รับลอตเตอรี่ไว้รับร้อนแขกในอนาคตก็แล้วแต่เพราะตอนนี้ผมมองว่าโคปิผมถือไหมผมถือเพราะว่าราคานี้ราคาถูกเพราะว่ามันเป็นก้นเหวนะเพราะว่าเขาเคยขึ้นถึง6เหรียญมาแล้วนะตอนนี้ก็คือราคาถูกเก็บไว้ระยะยาวเรามองว่าเราเก็บไว้เพื่ออะไรครับเก็บไว้เพื่อรับเหรียญไอดูรับลอนช์แพคนะครับเวลามีเหรียญลอนช์แพคต่างๆเนี่ยเราก็สามารถรับได้นะครับขอทราบเวลาลอนช์ในเรื่องของวันที่10ใช่ไหมเดี๋ยวผมกับทีมงานจะไปดูจะไปแจ้งให้ว่าวันและเวลาที่เท่าไหร่นะรู้สึกว่าวันที่ลอนช์แพควันที่10เข้าแพนเค้กแต่เวลาเท่าไหร่ผมยังไม่แน่ใจนะinitial market cap launch เท่าไหร่ครับinitial launch pack ของเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้นะของ iDo นะของ Page Network มีครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้ผมมีผมแคปมานะครับเดี๋ยวไปเอาให้ค่อยๆตอบคำถามไปนะไล่ตอบคำถามไปรู้สึกเมื่อกี้ผมแคปหน้าจอมาอันนึงเมื่อกี้อยู่ไหนเอ่ยเมื่อกี้ผมคัดแคปหน้าจอมาอยู่นี่โอเคตึงๆหายไปไหนอันนี้ครับอันนี้หมายถึงลอตเตอรี่นะลอนช์แพ็คเห็นนะclose แล้วเหรอclose ผิดตัวนี่มันอะไรเนี่ยลอนช์แพ็คผิดตัวขอโทษ sorry ผิดไม่ใช่นี้ครับขอโทษไม่ใช่นะไม่ใช่นี้นะครับขอโทษผิดตัวครับเดี๋ยวไปเอาใหม่อันนั้นเป็นของอันเก่าอันนั้นโฮโลไรท์ลอนช์แพ็ควันที่24นะครับนะเดี๋ยวผมดูให้ในมือถือกันพอดีผมเอ๊ะผมไม่ได้อัปโหลดมาเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะผมแชร์ให้ในห้องก็ได้นะครับว่าเพราะผมแชร์ไปให้ในห้องทีมงานนะครับที่เดี๋ยวนะครับขออนุญาตโอเคอยู่นี่ Token Information Copy $300,000 US ดอลลาร์ครับ Total Price $300,000 ราคา Launch Price 0.03 เดี๋ยวผมแชร์หน้าจอให้ดูจะเพื่อนๆจะได้เห็นพร้อมกันนะจะได้แคปหน้าจอได้นะมาละโอเคปึ๊บมาละครับแป๊บหนึ่งครับ30วิ30วิเพื่อนๆแคปหน้าจอแล้วก็นะครับหรือใครจะจดก็ได้นะอันนี้ครับ information อันนี้คือหมายถึงตัวเพจเน็ตเวิร์กนะครับใครถ้าเคยเข้าลอตเตอรี่ทันนะนะครับก็ launch price ที่ราคา 0.0365เซนนะครับต่อ1โคปิกนะครับแต่1ลอตเตอรี่ถ้าผมจำไม่ผิด1ลอตเตอรี่เขาให้แค่100เหรียญหรือ200เหรียญ US ดอลลาร์เองนะเขาไม่ได้ให้เยอะนะครับเพราะนั้นใครโชคดีแล้วลอตเตอรี่เนี่ยอย่างผมเนี่ยไม่รู้จะได้กี่ใบนะเพราะเขาไลฟ์ total rise แค่โคปิมีทั้งหมดกี่เหรียญ นะครับเดี๋ยวผมจำตัวเลขไม่ได้เดี๋ยวไปดูใน Coin Market Cap ก็ได้ครับไปดูในเว็บไซต์ผมจำไม่ได้นะเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับอันนี้ก็คือAuction วันที่9ใช่ไหมวันที่9เวลา11นาฬิกานะครับ AM UTC เวลาไทม์นะครับก็คือตรงนี้นะครับทั้งหมดเขาต้องการเขาปิดอยู่แค่300,000 US ดอลลาร์ก็แสดงว่าอาจจะปิดไปแล้วหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับมีเพื่อนเพื่อนไหนดูแชทหน่อยโคปิมีทั้งหมดกี่เหรียญ Coin Market Cap Currency โคปิมีคนแชร์แล้วนะครับคุณหนึ่งแชร์ให้แล้วขอบคุณมากครับคุณหนึ่งเพื่อนเพื่อนมีคำถามอะไรไหมครับใครต้องการจะเปิดใครถามอ๋อคุณติ๊ก039เชิญครับเดี๋ยวเปิดไมค์ให้ครับ
เชิญครับครับผมเชิญเลยครับเชิญครับอ่ะผมเปิดไมค์แล้วครับได้ยินไหมครับค่ะได้ยินไหมคะได้ยินแล้วครับผมได้ยินแล้วเนาะไอตัวโคปิอะค่ะถ้าวันที่10ที่เขาเปิดขายอะค่ะอันนี้มันต้องอยู่ในเชนอีเธเรียมปะคะอยู่เชนแพนเค้กสองเชนเลยครับโค้ดอ๋อเพราะว่าเมื่ออ๋อมี2เชนใช่ไหมเพราะว่าเห็นไอ้ตัวแพดอะค่ะ PAID อะค่ะอันเนี้ยมันเจอในคอยมาร์เก็ตมันมีแค่อีเธเรียมอะค่ะอันนี้ซื้อใน MetaMark ผมขออนุญาตตอบแทนนะครับโค้ดในคอยมาร์เก็ตแคปมีคอนแทคทั้ง Binance Smart Chain แล้วก็อีเธเรียมคอนแทคเลยครับดูได้เลยครับที่ผมโพสต์ไปครับอ๋อโอเคได้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณคุณหนึ่งครับอ่ะมีท่านไหนมั้ยครับ332ท่านมีไหมครับมีไหมครับท่านไหนมีคำถามสอบถามได้นะครับเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจเนอะเมื่อกี้มีคนยกมือแล้วใครเอ่ยเดี๋ยวเปิดไมค์หน่อยคุณปอใช่ไหมครับ010เชิญครับครับสอบถามครับอันนี้มันรันบนเชนCardano แล้วทำไมถึงไปซื้อบน BSC ก่อนนะครับผมว่าส่วนตัวนะครับเพราะว่าเขาสร้างบน Cardano ครับแต่ว่าเวลาเขามีเขาเรียกสุทธิสัญญาการวางLaunch Pad เนี่ยเขามาพาร์ทเนอร์กับ Pad Network หรือว่าเขาจะไปพาร์ทเนอร์ไหนอันนี้มันเป็นเรื่องของโครงสร้างของเจ้าของโปรเจกต์ที่เขาจะไปเขาเรียกสร้างสุทธิสัญญาหรือธุรกรรมกับเชนไหนก็ได้เพราะอย่าลืมว่า Cardano มี Bridge นะครับไปได้ทุกไปกับไปหา Ethereum ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้แสดงว่าแสดงว่าเดี๋ยวพออยู่บน BSC เดี๋ยวอาจจะบิดกลับไป ADA ได้ถูกไหมครับ Cardano ได้ใช่เขาสร้างบน Cardano ใช่เขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาก็เปิดตลาดเขาเปิดที่พาร์ทเนอร์กับพวกนี้หลังบ้านเขาพาร์ทเนอร์กับ Pet Network ก่อนนะครับเขาถึงได้ปล่อยให้ Pet Network ก่อนแล้วก็ตามมาด้วยBCS ก็คือ Smart Binance Smart Chain พอเข้า Pancake Swap ในอนาคตเนี่ยเขาจะไปทาง Uniswap หรือทาง Ethereum นั่นเป็นอีกเรื่องนึงเพราะยังไงผมเชื่อว่าเขามี Bridge ของเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาใช้อยู่ของ Cardano เพราะนั้นเรื่อง Bridge ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพียงแต่ว่าระยะเวลาหรือตัวพาร์ทเนอร์เนี่ยก็ต้องมาดูครับมันจะไม่เหมือนของตัว Wallet เนาะที่แบบไป Bridge แบบยังไงอะตั้งที่ใหม่บน Ethereum อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมไม่แน่ใจวาเดนนะครับไม่แน่ใจว่าตรงไหนเขามีรายละเอียดตรงไหนนะครับก็เบื้องต้นผมทราบว่าน่าจะใช้ตัวจุดเด่นของ Cardano ครับก็คือมี Bridge ที่สามารถไปได้ทั้ง Ethereum นะครับแล้วก็ Bridge ไปตรงนี้ครับบิดไป BSC ได้นะครับตรงนี้ครับขอบคุณครับครับคุณทัพทิมเชิญครับเปิดไมค์คุณทัพทิมหน่อยฮัลโหลค่ะครับสวัสดีครับคุณทัพทีมเชิญครับฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะถ้าสมมุติว่าจะเตรียมตัววันที่10นะคะสำหรับการซื้อ swap ในแพนเค้กนะคะของเซฟพอลอันนี้ก็คือให้ไปเพิ่มโคปิกในตัวเซฟพอลได้เลยใช่ไหมคะที่มันคือมันยังไม่มีตราด้านหน้าขึ้นนะคะมันเขียนเป็นแค่เป็นภาพ DEP 20ของ Binance นะคะคือตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะรอก่อนนะรอให้ใกล้ๆเพราะว่าอะไรมั้ยครับผมดูจาก Coin Market Capคุณหนึ่งเช็คใช่ไหมคุณหนึ่งคุณโจอยู่ไหมครับเช็คใน Coin Market Cap เนี่ยยังไม่มีตัวคอนแทรคของโคปิกขึ้นถูกต้องไหมผมคิดว่าตรงนี้ใจเย็นนิดนึงรอลิงก์คอนแทรคเขาก่อนเพื่อป้องกันสแกมนึกออกไหมถ้าเราเสิร์ฟเพราะว่าอย่าใจร้อนบอกว่าเวลาเราเจอแบบนี้ต้องใจเย็นๆรอให้ทาง Official เขาเอาลิงก์อ่ะหรือทางหน้าเว็บอ่ะถ้าเราติดตามเขาเนี่ยโดยปกติโดยธรรมชาตินะครับการเหรียญที่จะเข้าไป swap ได้เนี่ยลิงก์ที่เราจะเอามาที่มันปลอดภัยแล้ว Official1เอามาจากคอยมาร์เก็ต2เอามาจากหน้าเว็บโคปิก็คือคอนโคเปียเขาเลยถ้าไม่ใช่จาก2ลิงก์เนี้ยไม่เอาไปเอาจากเว็บ Google นู่นนี่มันโดนสแกมตลอดโอเคมั้ยเพราะนั้นไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องรีบถ้าเรายังหาเหรียญใน MetaMark ในเซฟพาวไม่เจอเนี่ยรอให้วันใกล้ๆก่อนผมกับทีมงานเนี่ยก็จะรอก็จะไปเกี่ยวมาจากมาคอยมาร์เก็ตแคปนั่นแหละแต่ผมเมื่อกี้ผมเข้าไปดูแล้วคอยมาร์เก็ตแคปยังไม่อัปเดตสมบูรณ์เท่าไหร่ก็คือยังไม่มีลิงก์คอนแทรคของคอนโคเปียนะครับแล้วก็ในด้านของตัวเว็บไซต์เขาเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมขึ้นหน้าจอ
ตัวเว็บไซต์ของคอนโคเปียก็ยังไม่มีการอัปเดตต้องรอเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวเขาต้องอัปเดตบางทีเขาอัปเดตตัวลิงก์เนี่ยว่าสมาร์ทคอนแทรคหรือคอนแทรคเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยBSC chain ตรงนี้นะอะไรเงี้ย Ethereum chain ตรงนี้นะนั่นแหละครับเราถึงจะไปเอาลิงก์ตรงนั้นนะมา import ใน wallet MetaMask หรือว่า SafePal โอเคไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ใจเย็นโอเคค่ะขอบคุณค่ะโค้ดครับปิ่นนะครับครับผมคุณปิ่นครับเชิญครับปิ่นเสริมเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเมื่อกี้ผมลองให้ดูแล้วนะครับก็คือว่าผม copy copy จาก CoinMarketCap เนี่ยมันเข้าไปเพิ่มเหรียญในแพนเค้กได้ก็จริงแต่ว่าใน wallet ของ SafePal เนี่ยมันเพิ่มไม่ได้แสดงว่าอาจจะเป็นของแบบที่โค้ดบอกเลยก็คือว่าต้องใกล้วันกว่านี้นะครับต้องใกล้วันกว่านี้ครับลองให้แล้วครับเมื่อกี้ไม่พบในกระเป๋าของ SafePal ครับก็เขาอาจจะยังระบบอาจจะยังเชื่อมต่อไม่สำเร็จหรือยังไม่สมบูรณ์ก็รอนิดนึงนะเราไม่ต้องรีบวันนี้วันที่ไหนในที่4ก็เหลืออีกสักวันที่8วันที่9เรามาดับเบิลเช็คแต่ผมเชื่อว่าทีมงานก็ทำงานกันอย่างหนักเนาะทีมงานเราก็ทำงานอย่างหนักแล้วก็พยายามจะอัปเดตนะครับแต่ย้ำไว้ก็คือว่าถ้าไม่ได้ออริจินอลลิงก์หรือว่าออฟฟิเชียลลิงก์จาก Market Cap Coin Market Cap หรือจากออฟฟิเชียลไซต์ของเขาเนี่ยก็อย่าไปเอาลิงก์จากที่อื่นมาโอเคมั้ยครับเพราะนั้นแจ้งเตือนเพื่อนๆแบบนี้นะครับอ่ะมีใครยกมืออีกเปิดไมค์คุณผอมแปมเชิญครับผมคุณผอมแปมเชิญครับฮัลโหลค่ะผอมแปมค่ะสอบถามค่ะว่าเดี๋ยวตอนที่เกมมันเริ่มลอนช์ออกมาให้เราเล่นได้เนี่ยมันจะรันอยู่บน Cardano ใช่ไหมคะใช่ครับเขาสร้างอยู่บน Cardano ครับแล้วพูดไปจะมีเกม PC แล้วเขารถแมพในรถแมพเขามีโมบายด้วยนะเพราะนั้นเขาจะจับครบหมดทุกวงจรที่ผมสนใจคือผมอยากเล่นในโมบายจะได้ลงใน iPad แล้วก็ให้เด็กๆ เล่นได้ด้วย อันนี้คือประเด็นสำคัญแต่ปีหน้าแหละนะครับปีหน้าเป็นปีหน้าต้องปล่อยเขาต้องปล่อยพวกไอเทมพวกแรงอะไรออกมาก่อนแต่ที่ผมจับตามองที่ผมบอกว่าน่าจะปังน่าจะแบบไอเนี้ยไม่ได้กาวนะก็ไอตัวโมบายนี่แหละเพราะถ้ามันลงโมบายได้เนี่ยมันก็จะไป iPad มันก็จะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นครับหาง่ายโอเคค่ะครับผมขอบคุณค่ะครับคุณน็อตใช่ไหมคุณน็อตเชิญครับสวัสดีครับผมออกเสียงถูกไหมคุณน็อตใช่ไหมเปิดไมค์ได้ยังเอ่ยเปิดไมค์ได้เลยครับครับโค้ดปรึกษาโค้ดหน่อยครับผมมันจะร้อนวันที่3เอ้ยวันที่10ในแพนเค้กสวอปอ่ะครับอันเนี้ยเราควรจะแบ่งไมค์เข้ามั้ยครับเพราะว่าผมสังเกตเหรียญที่จะเข้าแพนเค้กสวอปใหม่ๆนะครับบางทีราคามันจะโดดไปค่อนข้างสูงในช่วงแรกครับโค้ดควรครับแนะนำทำผมส่วนใหญ่ผมก็จะออกไปคือส่วนใหญ่ผมจะ2ไม้ผมจะเข้าไปไม้แรกแล้วดูจังหวะรอสัก 2-3 วันดูราคาเพราะในนั้นเนี่ยเราต้องไปดูว่ามันมีแพลตฟอร์มไหนที่เราจะเรียกสามารถจับข้อมูลอินดิเคเตอร์ได้เนอะเพราะนั้นมันยากแม้จะเป็นผมหรือทีมงานมาสเตอร์ทีเอเพราะว่ามันคือถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงแต่ว่ามันเป็นต้นน้ำเราถ้าเรามองเวลาเหรียญเข้ามามันต้นน้ำแล้วแต่ว่า1มันยังไม่ได้เข้าเอ็กชแนนหลักหรือว่าเมนสตรีมเอ็กชแนนมันยังไม่มาเพราะนั้นมันมีความเสี่ยงไหมมีความเสี่ยงแต่ว่าเวลาผมเข้าผมก็แบ่งไม้เข้าไม้หนึ่งแล้วรอดูวันสองวันว่ามันจะเข้าเอ็กชแนนไหนมีแอนนอลเมนอะไรไหมแล้วเราค่อยเข้าไม้สองนะแต่ผมถ้าแบบเราติดลมแล้วหรือว่ามีคอนเฟิร์มนู่นนี่นั่นปุ๊บเนี่ยไม้สามเนี่ยมีไหมมีผมจะเก็บตอนเข้าเอ็กชแนนหรือก่อนเข้าเอ็กชแนนถ้าเรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะประกาศเข้าเอ็กชแนนแล้วเราค่อยไปปิดไม้สองไม้สามตรงนั้นก็ได้แต่ว่าเข้าไม้แรกแย่ไปก่อนเข้าไปก่อนแล้วลองดูนี่คือกลยุทธ์ครับผมขอบคุณครับครับผมอ่ะหมดแล้วยังมีท่านไหนอีกไหมครับน่าจะไม้หนึ่งกับไม้สองนี่คือแบ่งสัดส่วนยังไงดีครับก็คือถ้าใครดูคลิปย้อนหลังที่ผมสอนไปในรุ่น2แล้วนะมันก็มาจากกลยุทธ์ที่ผมสอน 100% จำได้ไหมครับ 100% เนี่ยในพอร์ตเราอันนี้ขมวดแบบเร็วๆนะยังไงสอนอยู่แล้วรุ่นปีหน้าอันนี้เอาแบบสั้นๆเพราะว่ามันกินเวลามาเยอะนะพอร์ตคุณแบ่งเป็น 100% นะครับ 70% อันนี้ตัวเลขเอาไปประยุกต์ใช้เอานะ 70% ถือยาวในถือยาวนั้นนะครับเราก็ต้องแบ่งเป็นกองว่าปีหน้าเนี่ยผมบอกไปแล้วว่ามีสอนแน่นอน11เหรียญแปลว่าใน11เหรียญเนี่ยมันอาจจะมีเหรียญเจมซ่อนอยู่กี่เหรียญไม่รู้แปลว่าใน 70% ของคุณนะคุณต้องไม่เอาไป all in เหรียญใดเหรียญ1เหรียญหรือเหรียญนี้ถูกต้องมั้ยเพราะฉะนั้นใน 70% ของคุณถือยาวคุณจะต้องมีแบ่งไว้อย่างน้อยอ่ะ7กอง7 8กอง7ถึง10กองเพื่อมาเข้าซื้อเหรียญเจมนึกภาพออกใช่มั้ยยกตัวอย่างกลมๆสมมติว่า 70% คือ7ล้านของคุณก็อาจจะต้องแบ่งเป็น7กองไม้ละล้านเอ้ยกองละล้านใน1กองเก็บไว้ซื้อ1เจมเพราะนั้นคุณก็ต้องมาแบ่งว่ากองนั้นแบ่งเป็น2ไม้หรือ3ไม้ก็2 3ไม้
คุณก็มาซอยกองนั้น1ล้านแบ่งเป็นไม้ละ 350,000 หรือไม้ละ 500,000 มันอยู่ที่กลยุทธ์คุณได้หมดนึกออกป่ะเพราะนั้นตอบคำถามคุณว่าไอ้2ไม้นะมันก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนจากพอร์ตใหญ่ของคุณมาน่ะว่าเป้าหมายคือการวางกลยุทธ์คุณพอร์ตใหญ่ 70% ของคุณน่ะนะครับมันคือเท่าไหร่มันต้องย่อยมาไม่ใช่แบบเอา 70% มาซื้อเหรียญนี้หมดเลยไม่ใช่นะครับไม่เคยสอน all in นะครับผมไม่เคยแนะนำให้ all in เลยเพราะนั้นต้องค่อยๆแบ่งมาค่อยๆเทรดค่อยๆไปเพราะว่าเราต้องเดินทางไปไกลปีหน้าอีกทั้งปีนะครับเพราะนั้นต้องมีทุนเย็นต้องมีทุนที่ค่อยๆสะสมค่อยๆเก็บเหรียญไปนะครับพอเหรียญวิ่งดึงทุนกลับแล้วเราจะเอาทุนนั้นมาต่อยอดไปต่ออีกเรื่อยๆบางคนถามแล้ว 30% ไปไหน 30% แบ่งครึ่งอีก 15% ไปเทรดสั้นที่ทีมงานมาสเตอร์เอเขาทำกันอยู่ที่ปัจจุบันที่เขามีห้องเทรดสั้นกันอยู่นะหรือคุณจะไปเทรดเองก็ได้ค่อยๆเรียนไปในห้องใหญ่สามสามสามผมก็สอนด้วยแต่ถ้าห้องใหญ่ก็คือผมสอนวิชาตกปลาคุณต้องตกกันเองแต่ถ้าห้องมาสเตอร์ทีเอเนี่ยเขาหาปลามาให้ก็คือไอ้15%นี่แหละไปเทรดสั้นรายวันสายซิ่งสายที่ชอบเทรดสั้นอีก15%ก็มาเทรดสวิงเทรดคือถือระยะกลาง2สัปดาห์ถึง8สัปดาห์ไม้กลางๆก็คือแบ่งมาจากพอร์ตใหญ่ละ 15% โอเคไหมตามทันอันนี้แบบพูดเร็วนิดนึงนะเพราะมันกินเวลาแต่สอนไม่หมดไปดูคลิปย้อนหลังได้เขาเรียกกลยุทธ์ mindset นะครับตรงนี้ในการแบ่งไม้การแบ่งพอร์ตนะครับสอนไปแล้วไปดูคลิปย้อนหลังในห้องโน้ตได้นะครับหรือใครไม่มีเวลาว่างก็รอเรียนปีหน้าสอนครับแบบละเอียดนะเพราะมันจะมีเรื่องการแบ่งไม้การแบ่ง money management RRR เรื่อง mindset ต่างๆมันอยู่ในนี้หมดเลยครับเพราะนั้นเวลามันกินเวลามันมาสอนตรงณตอนนี้ไม่ได้นะครับโอเคไหมครับขอบคุณครับผมครับผมอ่ะมีท่านอื่นอีกไหมครับมีใครไม่อีกไม่มีนะครับน่าจะสมควรแก่เวลานะตรงนี้วันนี้เมื่อกี้340กว่าท่านนะก็ย้ำนะเมื่อกี้นะครับผมเห็นบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามานะครับผมไม่แน่ใจว่าเข้ามาถึงตอนต้นหรือเปล่าที่ผมได้พูดคุยแล้วก็แจ้งนะครับในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาของผมและทีมงานนะย้ำอีกครั้งใครที่เข้ามาที่หลังนะคลิปนี้ผมอัดไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าผมได้ประกาศและแจ้งเพื่อนๆทุกท่านแล้วนะครับนะครับอย่านะครับมีพฤติกรรมนะในเรื่องของการนะละเมิดนะทรัพย์สินทางปัญญาของผมและทีมงานนะครับในเรื่องวิชาที่ผมศึกษามาไม่ว่าจะเป็นเหรียญเจมของผมนะของทีมงานในเรื่องของการกราฟเทคนิคอลไลน์ที่เขาลงชื่อไว้ที่ผมมีโลโก้ของผมนะครับเพราะนั้น แจ้งเพื่อนๆแล้วก็ฝากเพื่อนๆในครอบครัวคริปโตเฮดทุกท่านเป็นหูเป็นตาให้ด้วยนะครับใครเจอสิ่งที่ผิดปกติหรือใครที่นำข้อมูลของผมและทีมงานไปแสวงหาผลประโยชน์ย้ำอีกครั้งนะไปแสวงหาผลประโยชน์ข้างนอกไม่ว่าจะเป็นเก็บรายเดือนหรือไปเก็บเงินนู่นนี่นั่นต่างๆอะไรละกันที่มันครอบคลุมในเรื่องกฎหมายของการแสวงหากำไรเข้าตัวเองเข้ากลุ่มก้อนของคุณโดยนำข้อมูลของผมที่ผมสอนในห้องเรียนนี้นะครับข้อมูลเหรียญเจมข้อมูลต่างๆราคา price prediction อะไรต่างๆที่มีชื่อผมมีโลโก้ Crypto Head หรือทีมงาน Master TA ที่มีเขาวิเคราะห์กราฟมีชื่อมีโลโก้นะครับหรือคอนเทนต์ต่างๆนะครับของทีมงานคริปโตเมดคริปโตซิตต่างๆนะครับเอาไปแชร์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นครั้งสุดท้ายนะแจ้งเตือนนะใครที่เข้ามาที่หลังอาจจะไม่ได้ยินนะนะครับแล้วเมื่อกี้ต้นก็นะครับได้แจ้งเรื่องหมายไปแล้วนะนะครับประมาณนี้นะครับก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากๆมีคำถามอะไรเดี๋ยวทีมงานเราจะไปแชร์ในเรื่องของข้อมูลต่างๆในการอัปเดตข้อมูลในเรื่องของเตรียมความพร้อมในการรอถ้าใครพลาดลอตเตอรี่นะก็เตรียมรอวันที่10นะครับแล้วก็อย่าลืมไปทำ your own research ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับเหรียญโคปิเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลต่างๆมาแชร์ให้ในห้องในเรื่องของเกมนะครับเรื่องของ EMA ในเรื่อง AMA นะครับและเรื่องของการอัปเดตนะครับโปรเจกต์เขาต่างๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆว่า2คนนะฟาวเดอร์เขา2คนเนี่ยเขาทำงานอย่างหนักมากแล้วผมเชื่อว่านะครับต้องผ่านวิกฤตตลาดแดงไปนะครับต้องผ่านวิกฤตตลาดแดงนี้ไปได้ผมเชื่อว่า Metaverse Game NFT เรายังอยู่ต้นน้ำเรายังเป็นช่วงจุดเริ่มต้นเพียงแต่ว่าเราต้องเกาะเทรนเราต้องเกาะหาโปรเจกต์ที่ดีนะครับแล้วอนาคตไกลให้ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณทนายต้นนะครับขอบคุณมากกัลยาณมิตรที่ดีของเรานะครับขอบคุณทีมงานคุณหนึ่งคุณโจแล้วก็พี่ปิ่นนะครับวันนี้น่าจะปิดคัสวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆคริปโตเฮดครอบครัวคริปโตเฮดทุกท่านครับขอบคุณมากครับคุณนายครับขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่หนึ่งของครับ